พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป. 3 เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณการนำเสนอข้อมูลข้อมูลที่ถูกรวบรวมได้หรือสารสนเทศที่ได้เราสามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมเช่นนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่าการทำเอกสารรายงานการจัดทำป้ายประกาศสร้างแผนภูมิรูปภาพตัวอย่างการสำรวจอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนการสำรวจอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนนักเรียนอาจกำหนดหัวข้อเป็นประเภทของอุปกรณ์จำนวนอุปกรณ์จากการสำรวจพบว่าอุปกรณ์กีฬาในโรงเรียนมีทั้งหมด4ประเภทจำแนกเป็นลูกฟุตบอลจำนวน10ลูกลูกวอลเลย์บอลจำนวน8ลูกลูกบาสเกตบอลจำนวน9ลูกและลูกตะกร้อจำนวน12ลูกเมื่อนักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลอาจทำเป็นป้ายประกาศในลักษณะเอกสารข้อความหรือป้ายประกาศที่มีภาพประกอบเช่นป้ายประกาศเอกสารข้อความป้ายประกาศที่มีภาพประกอบการนำเสนอข้อมูลด้วยป้ายประกาศที่มีภาพประกอบทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพราะภาพประกอบจะช่วยสื่อความหมายของข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจน